สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับข่าวสารในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกที่ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นดราม่าเฉยเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นดราม่าไม่ใช่บ้านเราด้วยเป็นดราม่าที่มาเลเซียนะครับไม่รู้ว่าไปเกิดอะไรขึ้นโอ้โหนี่ทัวร์ลงยับเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไล่เรียงให้อย่างนี้ดีกว่านะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าทัวลงนะครับทางด้านของรัฐมนตรีนะครับการกีฬามาเลเซียเพราะว่าอะไรครับถ่ายรูปคู่วิลกุลวุฒิแฟนแบดมินตันมาเลเซียก็เลยมาดราม่าถามรัฐมนตรีหรือว่าเป็นแฟนเกิร์ลกันแน่นะครับโอ้โหเอาจริงๆนะครับมีหลากหลายความคิดเห็นทางโลกโซเชียลเลยนะครับเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังเนี่ยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องบอกว่ากระแสดราม่านะครับเมื่อฮันนาเยลครับรัฐมนตรีกระทรวงเยาวชนและการกีฬาซึ่งอยู่ระหว่างเดินทางไปให้กำลังใจเหล่านักกีฬามาเลเซียในการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ที่ปารีส2024นะครับที่ประเทศฝรั่งเศสและล่าสุดครับเธอได้โพสต์รูปถ่ายนะครับ3รูปลง Instagram ส่วนตัวเป็นรูปถ่ายคู่กับวิลกุลวุฒิวิทิตสารนักแบดมินตันเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกขวัญใจชาวไทยพร้อมข้อความขอแสดงความยินดีกับกุลวุฒิวิทิตสารสำหรับการคว้าเหรียญเงินในปารีส2024ฉันชอบสไตล์การเล่นแบดมินตันของเขามากนิ่งและใจเย็นฉันกลายเป็นแฟนคลับคนใหม่ของเขาแล้วโอ้โหพอแบบนี้มานี่ซัดยับทุกท่านมีความคิดยังไงครับว่าถ่ายรูปได้หรือไม่ได้นะครับอันนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของแต่ละท่านนะพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับนะฮะหลังรูปภาพนี้เนี่ยถูกโพสต์บรรดาแฟนแบดมินตันมาเลเซียทั้งหลายนะครับและโอ้โหต้องบอกว่าชาวเน็ตจำนวนมากเข้าไปตั้งคำถามว่าเธอไปปารีสเพื่อให้กำลังใจนักกีฬามาเลเซียไม่ใช่หรือไปในฐานะแฟนเกิร์ลของนักกีฬาแบดมินตันไทยกันแน่และการโพสต์รูปแบบนี้แสดงออกถึงความไม่รักชาติหรือไม่อุบายใหญ่แล้วครับหลังจากวิลกุลวุฒิเพิ่งเอาชนะลีซีเจียนักแบดมินตันชายมาเลในรอบรองชนะเลิศมาได้ซึ่งก็ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนแล้วมันก็เป็นอะไรที่มีความเป็นสปิริตนักกีฬามันหลายๆอย่างรวมกันครับทุกคนฮะมันอยู่ที่มุมมองจริงคือมองแย่ก็คือดูโคตรแย่แต่ถ้ามองดีก็มีสปิริตนักกีฬาอันนี้ต้องพูดกันตรงๆว่ามี2มุมครับไม่มีมุมไหนที่ว่าแย่ 100% หรือว่าดี 100% นะครับขณะเดียวกันครับหลายคนมองว่าการโพสต์แบบนี้เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเพราะไม่ใช่เวลาที่จะมาโชว์ภาพน่ารักในฐานะแฟนเกิร์ลของนักกีฬาชาติอื่นนะครับแม้การยินดีกับคู่แข่งที่จะชนะเป็นการแสดงสปิริตของนักกีฬาก็แล้วแต่นะครับแต่นี่ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมและนับเป็นเรื่องอ่อนไหวต่อจิตใจของแฟนแบดมินตันมาเลเซียอย่างมากคือถ้าจินตนาการดูนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าลองยกหลายๆเคสดูถ้าหากว่าแพ้ทีมนึงและอีกทีมนึงเป็นแชมป์เนี่ยแล้วไปถ่ายด้วยนี่คือห้ามเลยหรือเปล่านะฮะเพราะมันละเอียดอ่อนเนี่ยอันนี้ก็ต้องมาชั่งน้ำหนักดูอย่างฟุตบอลเนี้ยแพ้เสร็จอีกทีมนึงเขาคว้าแชมป์ปุ๊บเราไปถ่ายรูปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเป็นคนใหญ่คนโตไปถ่ายรูปด้วยเหมาะสมหรือไม่อันนี้ก็ต้องมาดูบริบทกันนะครับไม่ได้ฟันธงว่าอันไหนถูกหรือผิดแต่ทุกท่านก็ลองไล่เลียงดูว่าอันไหนโอเคหรือไม่โอเคล่าสุดฮันนาเยลได้โพสต์สตอรี่ใน Instagram ชี้แจงถึงค่านิยมของกีฬาโอลิมปิก3ประการนั่นคือความเป็นเลิศ2คือความเป็นมิตรและ3คือความเคารพพร้อมชี้แจงไปว่าเธอในฐานะรัฐมนตรีเยาวชนและการกีฬาของมาเลเซียเป็นตัวแทนของมาเลเซียและประเด็นไม่ได้อยู่ที่การเป็นแฟนคลับของคุณกุลวุฒิเพราะเธอได้ทำหน้าที่ของเธออย่างมีเกียรติเพื่อชาติและขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับเพื่อนบ้านอาเซียนอย่างประเทศไทยคือกีฬามันเป็นการเปิดกว้างนะทุกคนฮะพูดก็พูดกีฬามันคือการเปิดกว้างให้ทุกคนได้รู้สึกได้สัมผัสและได้ร่วมกันนะครับเนี่ยอย่างคอมเมนต์ท่านแรกบอกว่า sporty spiritual is no nation นะฮะก็คือความมีสปิริตนักกีฬาเนี่ยในกีฬาเนี่ยมันไม่มีชาติมากั้นขวางนะครับการชื่นชมและการแสดงความยินดีชาติอื่นไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักชาติของตนเองนะฮะก็คนมันหล่อช่วยไม่ได้ อันนี้ปั่นดีนะฮะขอ IG หน่อยใครมีจะไปเซฟรู้จักรถทัวร์ไทยบ่จะเป็นแฟนคลับหรืออะไรไม่ผิดแยกแยะหน่อยนะครับว่ากันไปนะนะฮะโอ้ยสงสารรัฐมนตรีอีกท่านหนึ่งก็บอกว่า as a Malaysian I didn't see anything wrong there and am also
which competitor to เออฉันเป็นคนมาเลย์นะเออแต่ไม่เห็นมีอะไรไม่ดีเลยนะเออแล้วก็อวยพรให้เขาชนะด้วยอะไรประมาณนั้นนะอีกท่านหนึ่งก็บอกว่ากีฬานะโว้ยเอ้ยไม่ใช่แบบไปทำศึกสงครามนะชาตินิยมจนลืมน้ำใจนักกีฬารัฐมนตรีของคุณเขารู้จักแยกแยะเป็นรัฐมนตรีกีฬาตัวอย่างนะครับเอออันนี้ก็น่าเห็นนะน่าคิดแบบนั้นนะอ้าวแพ้แล้วพานหรือเปล่าจะทำไมจะถ่ายไม่ได้แล้วนะอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าถ่ายไม่ได้หรือไงใครๆก็อยากเป็นแฟนคลับน้องวิวกันทั้งนั้นแหละกีฬาเชื่อม3ความสามัคคีน้องวิวน่ารักหล่อและแบดเก่งใครๆก็อยากถ่ายรูปด้วยทั้งนั้นคือมันก็เนาะเป็นเราเราก็อยากถ่ายนะแต่ว่าเราก็มีเขาเรียกว่าอะไรแฝงด้วยกุศโลบายแล้วกันนะเรื่องไม่เป็นเรื่องทำไมต้องเครียดกันเอาแค่ชื่นชมถ่ายรูปร่วมได้ก็ไม่ได้หรอหรือยังไงรัฐมนตรีก็มีหัวใจปะวะก็เขาชอบเขาผิดอะไรฉันเชียร์วอลเลย์บอลชายญี่ปุ่นแบบขาดใจเหมือนกันเออจริงนะคนไทยก็ไปเชียร์หลายชนิดกีฬาอย่างนั้นนี่แย่เลยนะจริงๆไม่ควรดราม่าแต่ถ้าเป็นรัฐมนตรีไทยทำแบบนี้อาจจะดราม่าหนักหรือเปล่าอันนี้น่าคิดแล้วถ้าลองมาคิดในมุมเป็นคนไทยแล้วครับทุกคนฮะเราจะโอเคไหมจะรับได้ไหมหรือว่าเราจะเป็นเหมือนเขาอันนี้ก็ต้องลองคิดดูนะครับอ่ะก็ว่ากันไปแล้วกันนะเออทัวร์แบบนี้แฟนคลับของคนไทยก็รู้สึกว่าไม่ได้เหมาะสมเพราะว่าทุกคนก็มีสิทธิเสรีภาพที่จะถ่ายกับใครที่จะลงกับใครนะฮะแล้วก็เป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันระหว่างชาติด้วยก็เลยไม่ได้มองว่ามันดูแย่อะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันนะครับต้องบอกเลยครับว่าหลังจากที่เราคว้าเหรียญกันมาแบบรัวๆเนี่ยล่าสุดเลยนะครับคืนเดียว3เหรียญโอลิมปิกครับและที่สำคัญเนี่ยกวาดไป5เหรียญโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าโอลิมปิกครั้งนี้เดือดสุดๆทีมชาติไทยกวาดไป5เหรียญโอ้โหแล้วลุ้นต่ออีกด้วยนะครับสำหรับผลงานนักกีฬาไทยที่กรุงปารีสฝรั่งเศสเนี่ยตอนนี้เนี่ยเฮกันยาวๆแล้วนะครับเพราะว่าเรามี1เหรียญทองตุนไว้แล้วนะครับแล้วก็2เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดงรวมเป็น5เหรียญคือเอาจริงเดินทางมาถึงวันที่10กว่าเนี่ยนะครับ13 14เนี่ยเราไม่คิดนะครับว่าเราจะมีเหรียญได้เยอะขนาดนี้เอาจริงนะฮะนี่คือแบบรู้สึกปลื้มปริ่มมากอ่ะน้องเทนนิสคว้าทองนี่สื่อโลกนะครับ BBC Telegraph นะครับแล้วก็ทางด้านของสื่อต่างประเทศนิวยอร์กไทม์อะไรเงี้ยพวกนี้มันก็ลงหมดเลยนะครับว่าน้องเทนนิสจะสามารถทำเขาเรียกว่าทำปรากฏการสร้างความตื่นตัวนะครับปลุกกระแสเทควันโดได้เหรียญทองนะครับขณะที่เหรียญเงินวิวกุลวุฒิแบดมินตันกระชุ่มกระชวยโอ้โหกลับมาดังเป็นผู้แตกเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเนี่ยทุกเย็นสนามแบดคอร์ดแบดเต็มหมดนะครับวิวกุลวุฒิวิทิสารครับหรือว่าเหรียญเงินฟ้างธีรพงศ์ศิราชัยยกน้ำหนักรุ่น61กิโลกรัมเหรียญทองแดงออยสุรจนาคำเบ้าจอมพลังสาวนะครับและก็บีจันแจ่มสุวรรณเพ็งเหรียญทองแดงมวยคือทุกกีฬาของเรามีฮีโร่ละครับก็ต้องบอกเลยครับว่าฮีโร่ทีมชาติไทยกวาดไปแล้ว5ทองมหัศจรรย์จริงๆนะครับแล้วลุ้นกันต่ออยู่บัลลังก์ทัพทีมแดงนะครับนักกีฬาดาวรุ่งของไทยในการเล่นเทควันโดและยกน้ำหนักค่ำคืนนี้ด้วยนะครับเวฟวีรพลวิชุมารุ่น73กิโลกรัมนั่นเองนะครับรวมไปถึงกอล์ฟเดี๋ยวก็มาอีกหลายชนิดกีฬานั่นเองนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบยังไงอย่าลืมติดตามกันได้นะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ